ไม่ไปฉันจะขายที่นี่มีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันก็สิทธิ์ที่ฉันเป็นหัวหน้าไงช่วยไม่ได้ก็ใครอยากให้เธอมีปัญหากับฉันเองCVM ฟิล์มเจ้านายครับเจ้านายว่าไงกันพศทำแบบนี้มันจะดีเหรอครับผมว่ามันจะไม่เหมาะสมเอานะครับเอาหน้าคิดซะว่าหาอะไรเล่นสนุกสนุกแล้วถ้ามันไม่สนุกอย่างที่คิดล่ะครับเจ้านายไม่จำเป็นต้องลงมาทำอะไรเองเลยให้คนอื่นทำแทนก็ได้นะครับฉันทำเองนี่แหละดีที่สุดแล้วถ้าไม่ลงมือทำเองก็ไม่มีทางรู้หรอกแต่มันจะลำบากเอานะครับงานนี้ไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับน่ะฉันอยากจะรู้ว่าโรงงานของพ่อเป็นยังไงทำไมถึงขยันขยออยากให้ฉันมาคุมกิจการนะถ้าอย่างนั้นเจ้านายดูแลตัวดีๆนะครับถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเจ้านายรีบโทรบอกผมเลยนะครับผมจะรีบขับรถมาเลยรีบไปเลยนะไปเดี๋ยวคนมาเห็นเข้าก็แผนแตกหมดหรอกครับเจ้านายถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับซิมบ๊อบซิมก็ได้ครับนี่ทั้งแซ่บทั้งนัวเลยเอารถนี่แหละโอเคโอเครถนี่เนาะนี่40 บาทแม่นบ๊อบครับแม่นจ้าพอดีเนาะขายดิบขายดีขายดิบขายดีขายไหมค่ะไปพ่อเอาส้มตำปูปลาครกหนึ่งจับแล้วก็ข้าวเหนียว2ไก่ย่างอีก5ทั้งหมด100 บาทเอามาสิคะ100 บาทอะไรพวกฉันยังไม่ได้กินสักคำเลยจะให้จ่ายเงินแล้วแกบ้าหรือเปล่าใช่แม่ค้าแบบนี้ใครเขาจะอยากซื้อไม่ซื้อฉันก็ไม่ขายขายให้พวกเธอฉันก็ไม่ได้เงินอยู่ดีกินแล้วไม่เคยจะจ่ายนี่พูดให้มันดีๆนะอย่ามากล่าวหาฉันแบบนี้ฉันไม่เคยจ่ายแกตอนไหนก็ทุกตอนนั่นแหละบอกว่าจะจ่ายจะจ่ายแต่ก็ไม่เคยเห็นจ่ายสักทีเธอกล้าพูดแบบนี้ได้ยังไงรู้ไหมว่าหยกเขาเป็นใครเขาเป็นถึงหัวหน้าสามารถไปฟ้องผู้จัดการให้ไล่เธอออกได้เลยนะถ้ายังอยากมีการมีงานทำอยู่ก็รีบขอโทษฉันซะแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องนี่มันอะไรกันมาทะเลาะกันในที่ทำงานแบบนี้ได้ยังไงแล้วนายเป็นใครไม่ยุ่งอะไรด้วยผมเพิ่งมาทำงานใหม่ครับอ๋อที่แท้ก็เด็กใหม่นี่เองงั้นรู้เอาไว้ด้วยนะว่าหยกเขาเป็นหัวหน้าเขามีสิทธิ์จะทำอะไรกับพวกแกก็ได้เพิ่งมาทำงานใหม่อย่าซ่าให้มันมากเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานไปกับฝนระวังตัวด้วยล่ะเพิ่งมาทำงานวันแรกเองไม่ใช่หรอไปพูดแบบนั้นกับหัวหน้าได้ยังไง
ถ้าผมไม่เข้ามาช่วยก็จะเป็นคุณเองนะที่เดือดร้อนฉันไม่เป็นไรฉันโดนจนชินเล่าชินงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาพวกเขาก็เอาเปรียบคุณมาตลอดเลยงั้นสิลูกหมูมีอะไรฉันช่วยไหมอ้าวปีเตอร์เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเองน่าให้ฉันช่วยหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเองไม่เห็นนายต้องลำบากมาช่วยเลยลำบากลำเบิกอะไรเรื่องแค่นี้เองสนุกจะตายอย่ามาโกหกนะทำงานมันจะไปสนุกอะไรก็เพราะมีเธอไงงานที่ทำมันก็เลยสนุกพูดมากอย่าทำไปเลยไปฉันจะยืนดูเอาได้ไงอ่ะมาช่วยกันก่อนสิฉันทำเองคนเดียวไม่ไหวหรอกนะไหนตอนแรกบอกว่าไหวไงโหแบบนี้ไม่ใช่แรงไงกันชัดอุ้ยนี่สรุปจะมาทำงานโรงงานหรือจะมาเป็นผู้ช่วยร้านส้มตำกันแน่จ๊ะนั่นสิทำแบบนี้แกคิดจะกินแรงคนอื่นหรือไงคะแกก็เหมือนกันลูกหมูทำตัวแบบนี้ระวังจะอยู่ได้ไม่นานนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเข้างานฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันคนที่เอาแต่กินแรงคนอื่นคือพวกเธอมากกว่าเห็นเอาแต่สั่งไม่เห็นลงมือทำสักทีฉันฝากไว้ก่อนเถอะไปฝนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยต่อปากต่อคำจะคนพวกนั้นยอมไปเลยฉันไม่ได้เก่งอะไรหรอกฉันแค่ไม่อยากให้คนพวกนั้นมารังแกเธอน่ะขอบคุณนะต้องพิษโผล่พิษใช่ไหมใช่ก่อนแล้วเสร็จแล้วต้องใส่อะไรก่อนโผล่ก่อนเอาให้มันละเอียดได้ใส่ไม่ได้เลยปะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะขอบใจมากนะลูกหมูนี่น่ะเป็นส้มตำจานแรกในชีวิตของฉันเลยนะรู้ปะเวอร์ลองชิมดูสิงั้นเอาเลยนะนี่ถ้าขำอะไรอ่ะลูกหมูขำนายแหละกินเผ็ดแค่นี้ก็ไม่ได้ทำตัวเป็นลูกคุณหนูไม่เห็นเหมือนหนุ่มโรงงานเลยหนุ่มโรงงานต้องกินเผ็ดหมดทุกคนเลยได้ไงฉันฟ้องผู้จัดการแล้วแหละยายลูกหมูไม่มีที่ทำกินแน่ตัวทำไรกันแบบนี้ได้ไงฉันไม่ได้มาขายฟรีๆนะค่ารีฉันก็จ่ายเงินน้อยๆของเธอน่ะไม่มีใครต้องการหรอกที่ตรงนั้นญาติของหยกเขาจะมาขายแทนแล้วและที่สำคัญเขาก็ให้เงินเยอะกว่าที่เธอจ่ายด้วยส่วนเธอก็ไปหาที่อื่นขายส้มตำเอานะไม่ฉันไม่ไปฉันจะขายที่นี่มีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันก็สิทธิ์ที่ฉันเป็นหัวหน้าไงช่วยไม่ได้ก็ใครอยากให้เธอมีปัญหากับฉันเองนี่ฉันจะสอนอะไรให้นะเผื่อว่าไปทำงานที่อื่นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างจะได้อยู่นานๆไม่ต้องโดนไล่แบบนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกครับถ้ามีใครจะต้องไปต้องไม่ใช่ลูกหมูแน่นี่แกเข้ามายุ่งอีกแล้วนะอยากโดนไล่ออกอีกคนหรือไงอยู่ผู้จัดการเลยหยกพวกมันจะได้ออกไปช่วยกันหางานใหม่ปีเตอร์เดี๋ยวนายก็สวยเพราะฉันหรอกฉันไม่กลัวหรอก
เพราะคนที่ต้องกลัวคือคนพวกนี้ต่างหากโอ้ยแกมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้กับฉันเดี๋ยวก็รู้สวัสดีครับคุณเลขาสายข่าวตีหน้าผมอยากถามว่าผมมีสิทธิ์ไล่พนักงานของคุณพ่อออกได้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณปีเตอร์มีอะไรหรือเปล่าครับพอดีผมต้องการจะไล่พนักงานออก2คนครับถ้าอย่างนั้นคุณปีเตอร์จัดการได้เลยครับขอบคุณครับฉันขอโทษค่ะที่ฉันทำไม่ดีกับคุณฉันไม่รู้ค่ะว่าคุณเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานนี้ถ้าฉันรู้ฉันจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้ค่ะให้โอกาสพวกเธอนะคะไปขอโอกาสที่อื่นเถอะเพราะที่นี่ฉันไม่ให้ไปเถอะลูกหมูเดี๋ยวก็จะทำไม่ได้ทำไม่ได้โอ้ยถูกไหมฉันโดนให้ออกก็เพราะแกเลยเพราะแกนั่นแหละถ้าแกไม่เอาญาติเราแล้วก็เป็นแบบนี้หรอกอ๋อนี่จะหาว่าเป็นความผิดฉันหรอก็ใช่นะสินี่แหละนะใครๆก็ถึงบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่าคิดว่าตำแหน่งของตัวเองยิ่งใหญ่เกินใครแล้วจะเอามาข่มคนอื่นเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าตำแหน่งนั้นจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนว้าข้าวชาร์จสวัสดีค่ะว้าค่ะว้าลินชงโคเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ25ย่าง26ปีหลักๆแล้วก็เล่นเป็นคนร้ายบางทีก็เป็นคนดีประจำอยู่ที่ช่อง CVM Lovely Kids Thailand V Kids Smile บางทีก็มีแวะไปช่อง Lovely Family ด้วยนะบายเสร็จยังเสร็จแล้ว